ด่วนจีนซ้อมรบทางบกทะเลร่วมไทยชาติอาเซียนแล้วพรึบเวียดนามโผล่คุยวางแผนกวางโจวสู้สหรัฐนาโต้2จากที่2ชาติมหาอำนาจที่ฝ่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจีนที่ผนึกกำลังกันสร้างโลกขั้วใหม่ขณะที่เอเชียก็กลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญของทั้ง2ฝ่ายที่ต้องการเข้ามาสร้างดุลอำนาจวางพันธมิตรเอาไว้คานกันอย่างมีนัยยะสำคัญล่าสุดวันนี้30พฤษภาคม66 Rockdit World Update ได้นำเสนอเรื่องราวของความคืบหน้ากรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าติดตามว่าสหรัฐกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือ NATO 2ปลุกระดมพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้จัดการฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกันทั้งนี้เพื่อพยายามคุกคามอธิปไตยความมั่นคงขัดขวางสันติภาพและเสถียรภาพเอเชียตะวันออกยุยงเวียดนามที่สหรัฐมองว่ามีศักยภาพทางทหารและเศรษฐกิจก่อกวนจีนเมื่อไม่นานมานี้จีนขยับทางทหารจัดซ้อมรบร่วมกับประเทศในอาเซียนเช่นลาวสิงคโปร์กัมพูชาไทยเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทางทหารกับชาติต่างๆดำเนินการทางยุทธวิธีร่วมกันร่วมการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเช่นการก่อการร้ายการค้ายาเสพติดและการละเมิดลิขสิทธิ์ปราบปรามกลุ่มอาชญากรติดอาวุธข้ามชาติวันที่5ถึง25พฤษภาคม66ที่ผ่านมากองทัพจีนขนกำลังกองทัพ บกมาซ้อมรบโลกกำบังมิตรภาพร่วมกับกองทัพลาวมียานพาหนะทางทหาร300คันไม่นับรวมอาวุธยุทโธปกรณ์อีกเป็นจำนวนมากจำลองการโจมตีในตำแหน่งติดอาวุธในพื้นที่ภูเขาและป่าไม้เช่นการลาดตระเวนการโจมตีการบุกทะลวงการโจมตีและการกำจัดเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในการต่อต้านการก่อการร้ายและกองกำลังป้องกันชายแดนเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมระดับกองทัพระหว่างจีนและลาวเป็นครั้งแรกเชื่อมโยงคำสั่งระหว่างศูนย์บัญชาการและกองกำลังเฉพาะกิจ22พฤษภาคม66ที่ผ่านมาคณะผู้แทนทางทหารจากจีนกัมพูชาลาวมาเลเซียไทยและเวียดนามมีการประชุมวางแผนที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนการฝึกซ้อมรบร่วมสันติภาพและมิตรภาพอามันยูยี2023มีความเห็นเป็นเอกฉันท์หลายชุดและมีการลงนามในรายงานการประชุมร่วมกันการฝึกซ้อมอามันยูยี่กระทำมาตั้งแต่ปี2557ในทะเลจีนใต้และที่อื่นเช่นจีนมาเลเซียจากนั้นก็ขยายไปยังจีนมาเลเซียไทยขณะนี้จึงมีประเทศต่างๆจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมซ้อมรบนี้การขยายตัวของการฝึกซ้อมรบร่วมนี้จะช่วยให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคสร้างเสถียรภาพให้กับความมั่นคงในภูมิภาคเนื่องจากมีประเทศต่างๆมากขึ้นที่เห็นด้วยกับมุมมองของจีนในด้านความร่วมมือความมั่นคงที่ครอบคลุมและยั่งยืนวิเคราะห์ว่าจีนได้กลิ่นสงครามแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนจึงพยายามสร้างสมดุลทางทหารกับชาติทางบกก็คือลาวเมียนมาและทางทะเลก็คือกัมพูชามาเลเซียไทยและเวียดนามสถานการณ์ของอาเซียนล่อแหลมมากการสร้างสมดุลกับชาติมหาอำนาจรักทุกฝ่ายซ้อมรบได้กับทุกชาติเป็นสิ่งจำเป็นการซ้อมรบอแมนยูยี2023ยังไม่มีฟิลิปปินส์มาร่วมด้วยเนื่องจากเป็นโปรสหรัฐและกำลังบาดหมางกับจีนนับแต่นี้ไปชาติใดวางนโยบายต่างประเทศไม่เป็นกลางจะกลายเป็นเป้าหมายให้ชาติตะวันตกนักล่าอาณานิคมแทรกแซงครอบงำต้องใช้จีนมาถ่วงดุลไว้จะรอดหายนะแน่นอนโลกไม่เอาจักรวรรดินิยมโคโซโวส่อเกิดระเบิดครั้งใหญ่ใจกลางยุโรปขณะชาวเซิร์ฟประท้วงหุ่นเชิดอเมริกาและไล่นาโตจากกรณีที่เมื่อวานนี้29พฤษภาคม2566สำนักข่าวสปุกนิกรายงานว่าความตึงเครียดระหว่างโคโซวาและเซิร์ฟอาจจะนำไปสู่การเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในใจกลางยุโรปสเกลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์การระเบิดครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นใจกลางยุโรปสถานการณ์น่าตกใจแต่ตะวันตกได้เตรียมแนวทางสำหรับการปราบปรามทุกคนที่แสดงความเห็นของตนเองลาฟลอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนเคนยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจโคโซวาได้มีการใช้กำลังเพื่อจัดตั้งนายกรัฐมนตรีเชื้อสายอัลเบเนียทางตอนเหนือของโคโซโวหลังจากการเลือกตั้งในเดือนเมษายนซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่การเลือกตั้งได้รับการประกาศว่าถูกต้องแม้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่า 3.5% จากนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติของเซอร์เบียก็กล่าวหาว่าเคฟอร์เพิกเฉยเซอร์เบียส่งกองกำลังเตรียมพร้อมการสู้รบเต็มรูปแบบและเคลื่อนกำลังเข้าใกล้ชายแดนหลังตำรวจโคโซวาปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างสันติโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำของเซิร์ฟลิส
ซึ่งก็เป็นพรรคที่สนับสนุนชาวเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวได้ขอให้กองกำลังรักษาสันติภาพ KFOR ที่นำโดยนาโต้ปลดธงของสาธารณรัฐโคโซโวที่ประกาศตนเองออกจากอาคารเทศบาลสเวกันและถอนตำรวจโคโซวาออกจากทางตอนเหนือของภูมิภาคก่อนหน้านี้ชาวเซิร์ฟโคโซโวหลายร้อยคนมาที่อาคารบริหารท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของโคโซวาถอนตัวกองกำลังเคฟอร์พร้อมอุปกรณ์กระจายฝูงชนถูกนำไปใช้ในเขตเทศบาลของเซเวกันเลโปซาวิกและซูบินโปตอกในเซเวกันฝูงชนพยายามที่จะเข้าใกล้อาคารบริหารแต่ก็ถูกหยุดโดยตำรวจโกรันราคิชหัวหน้ากลุ่มรายชื่อชาวเซิร์ฟและอีกอร์ซิมิกรองผู้อำนวยการของเขาได้มีการเรียกร้องให้เคฟอร์ถอนธงของโคโซวาออกรายงานระบุว่ามันถูกยกขึ้นมาเมื่อวันศุกร์โดยอิลิเปชีนายกเทศมนตรีเมืองเซเวกันที่ได้รับเลือกใหม่ชาวโคโซโวและชาวแอลเบเนียชาวเซิร์ฟในท้องถิ่นตั้งใจที่จะประท้วงต่อไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนองหลังจากพบกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำโคโซโวเจฟฟี่โฮเวเนียเปซีกล่าวว่าเขาทำงานในเขตเทศบาลแม้จะมีการประท้วงก็ตามเมื่อวันเสาร์สภาความมั่นคงแห่งชาติของเซอร์เบียประณามเคฟอร์ที่ยืนหยัดในขณะที่ตำรวจโคโซวาใช้กำลังเพื่อตั้งนายกเทศมนตรีชาวอัลเบเนียคนใหม่ในจังหวัดทางตอนเหนือของเซอร์เบียต่อมาในวันนั้นมิลอสวูเชวิชรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเซอร์เบียกล่าวว่ากองทัพของเซอร์เบียกำลังส่งหน่วยของตนเข้าใกล้กับโคโซโวเพื่อคาดหมายว่าจะมีการยั่วยุการเพิ่มระดับในปัจจุบันและอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งโดยตรงได้ทุกเมื่อทั้งนี้ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความถึงกรณีที่ชาวเซิร์ฟในโคโซโวต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเมื่อนาโต้รุกรานอีกครั้งโดยบอกว่าเมื่อปีพ.ศ. 2542หรือคริสตศักราช1999นาโต้ส่งเครื่องบินรบไปถล่มเซอร์เบียเป็นเวลา78วันสมัยนั้นตาเท่าโจไบเดนคือหนึ่งในนักการเมืองที่ยุให้อเมริกาและนาโต้อื่นๆบุกรุกเซอร์เบียเพราะต้องการที่จะขยายอิทธิพลของนาโต้เข้าไปทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศโคโซโวขึ้นมาจากเซอร์เบียแต่ยังมีประชาชนชาวเซิร์ฟจำนวนมากอยู่ในเขตโคโซโวซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีโคโซโวเป็นหุ่นเชิดของนาโต้ซึ่งต้องการให้โคโซโวรุกรานเซอร์เบียอเมริกาก็พยายามที่จะบีบให้เซอร์เบียเป็นบริวารของนาโต้ให้ได้แต่ผู้นำของเซอร์เบียขออยู่เป็นกลางรัฐบาลโคโซโวจึงส่งทหาร KFOR Force เข้ามารุกรานชาวเซิร์ฟที่อาศัยอยู่ในเขตโคโซโวทำให้ชาวเซิร์ฟต่อสู้เพื่อความอยู่รอดรัสเซียรัวโดรนพีชีพ54ลำล้อมถล่มยูเครนยิงขีปนาวุธใส่ซ้ำขณะที่ประชาชนอพยพเข้ามอสโกแล้ว 5.4 ล้านจากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ต่างฝ่ายก็กำลังเดินเกมตอบโต้กันโดยทางกองทัพรัสเซียได้มีการพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ทางการของทหารยูเครนรวมไปถึงคลังกระสุนคลังเชื้อเพลิงและอาวุธจากตะวันตกที่ได้ส่งมาเพื่อสนับสนุนยูเครนล่าสุดวันนี้30พฤษภาคม2566ทาง Baltic World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่อาวุธสหรัฐพังเสียหายอย่างหนักขณะที่ชาวยูเครนอพยพไปดินแดนรัสเซียแล้วกว่า 5.4 ล้านโดยบอกว่าตั้งแต่กองกำลังผสมในยูเครนแย่โดยส่งโดรนไปโจมตีวังเครมลินมอสโกและก็บุกข้ามชายแดนลอบยิงขีปนาวุธนาโต้ไปยังดินแดนของรัสเซียกองทัพรัสเซียก็จ้องทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพพาติออตนาซามของสหรัฐ IRIS TSLM เยอรมนีคลังอาวุธนาโต้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและบุคคลสำคัญของกองกำลังผสมด้วยอาวุธที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียมีการโจมตีอาวุธครั้งใหญ่ไปทั่วยูเครนโดยมีการใช้อาวุธผสมหลายชนิดคือโดนพรีชีพเกราน2จำนวน54ลำบินจากใต้ขึ้นเหนือจากนั้นบินเป็นกลุ่มไปยังทิศทางต่างๆเป็นชุดโดรนแต่ละตัวที่มีเส้นทางของตัวเองมีระบบนำทางควบคุมด้วยดาวเทียมจึงสามารถบินเป็นวงกลมเพื่อโจมตีสร้างความสับสนใช้ภูมิประเทศหายตัวไปจากเรดาร์ทำให้การป้องกันทางอากาศของนาโต้เข้าใจผิด
แล้วทำการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสกันเดอร์และขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเชนเซาโจมตีซ้ำหลายทิศทางในเวลาเดียวกันทั่วยูเครนที่โดนหนักสุดก็คือฐานทัพอากาศของกองทัพยูเครนส่งผลทำให้เครื่องบินรบของนาโต้ที่พึ่งส่งมาจำนวน5ลำและก็โรงเก็บพังยับเสียหายคลังเก็บเชื้อเพลิงกระสุนลูกปืนขีปนาวุธเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ฐานบัญชาการเสาเรดาร์พังยับเกิดการระเบิดขนาดใหญ่15ครั้งใน3นาทีส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพพระเจ้าสหรัฐเครื่องใหม่ใกล้กับสนามบินชาลุชนีในเมืองหลวงของกรุงเคียฟยิงจรวดขึ้นสกัดลูกจรวดของสหรัฐกับร่วงลงมากลางถนนโจมตีรถยนต์สัญจรไม่กี่วินาทีจากนั้นมีขีปนาวุธความแม่นยำสูงรัสเซียพุ่งลงมาตรงแท่นยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพพาทริออตถูกทำลายเสียหายใช้การไม่ได้เกิดเป็นควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าใกล้กับสนามบินแคว้นอื่นๆที่มีคลังอาวุธนาโต้พึ่งส่งมาก็โดนถล่มอย่างรุนแรงเกิดความโกลาหลอลหม่านเสียขบวนวุ่นวายไปทั้งยูเครนแต่กองทัพรัสเซียไม่ได้มุ่งทำลายพลเรือนช่วงโจมตีจึงมีประชาชนจำนวนมากลงไปหลบภัยอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินอย่างปลอดภัยช่วงหลังก็เกิดคลื่นผู้อพยพลี้ภัยชาวยูเครนเดินทางหลั่งไหลข้ามชายแดนเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียจำนวนมหาศาลวลาดิเมียร์คูลิชอฟหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ชายแดนรัสเซียระบุว่านอกจากการสู้รบที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้พลเมืองชาวยูเครนมากกว่า 5.4 ล้านคนทะลักข้ามแดนไปขอสัญชาติรัสเซียแล้วส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนใหม่ภูมิภาคดอนบาสในจำนวนนี้เป็นเด็กที่ตามผู้ปกครองหรือว่าพัดหลงเป็นจำนวน 744,000 คนโดยรัสเซียได้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์การเงินและความช่วยเหลือทางกฎหมายทางสัญชาติส่งผลให้ยูเครนส่งกองกำลังก่อวินาศกรรมและก่อการร้ายตามแนวชายแดนเพื่อตามไปโจมตีชาวยูเครนแปลงสัญชาติใหม่เหล่านั้นหวังที่จะเชือดไก่ให้ลิงดูให้เกิดความหวาดกลัวในผู้คนที่กำลังจะข้ามชายแดนลี้ภัยไปรัสเซียจึงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณชายแดนแล้วก็มีการสร้างป้อมปราการป้องกันขึ้นใหม่หลายแนวใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดวิเคราะห์ว่ารัสเซียต้องการประจานให้โลกรู้ว่าบรรดาอาวุธมหาเทพของสหรัฐและชาติตะวันตกเช่นระบบพาทริออตช่วยอะไรไม่ได้เลยยิ่งส่งขายมาก็ยิ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้รัสเซียมุ่งถล่มโจมตีอาวุธเหล่านั้นรัสเซียต้องการแสดงให้เห็นว่าพิกัดใดปลอดกองกำลังผสมและอาวุธนาโต้ก็จะปลอดภัยไปด้วยไม่เป็นตำบลกระสุนตกการโจมตีของรัสเซียเน้นใช้โดรนพีชีพราคาถูกส่งมาเป็นฝูงใหญ่กระจายเป็นพึ่งแตกรังบินต่ำบีบให้นาโต้สับสนและใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงขึ้นสกัดเมื่อทราบพิกัดที่ตั้งแน่นอนแล้วจึงใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแม่นยำสูงเพียงลูกเดียวยิงมาทำลายทิ้งแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยอาวุธหนักร้ายแรงขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสกันเดอร์ถล่มซ้ำอีกคืนยูเครนยังกู้อาวุธนาโต้มาแบบนี้พลเมืองนี้ไปอยู่รัสเซียสบายใจกว่าแน่นอนรัสเซียล้ำไปไกลส่งยานอวกาศล็อกพิกัดยูเครนและยิงฐานทัพเคลื่อนผ่านดินแดนวันละ2ครั้งถ่ายภาพพื้นผิวความละเอียดสูงได้จากกรณีวันนี้30พฤษภาคม2566เว็บไซต์ทบวอได้มีการรายงานว่าดาวเทียมคอสโมส2569ของรัสเซียดวงใหม่ส่งขึ้นสู่วงโคจรจะใช้สำหรับการสำรวจตำแหน่งของยูเครนโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัสเซียได้มีการเปิดตัวดาวเทียมเรดาร์ใหม่ขึ้นสู่วงโคจรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยจรวดโซยูส21A จากยานอวกาศวอสโตชินีคอสโมโดรมในอวกาศโดยสามารถรับภาพที่มีรายละเอียดพื้นผิวด้วยความละเอียด1เมตรตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ยานอวกาศซึ่งจะถูกใช้สำหรับการลาดตระเวนตำแหน่งของกองทัพยูเครนดาวเทียมดวงใหม่ที่มีชื่อว่าคอสโมส2569จะเคลื่อนผ่านดินแดนของยูเครนวันละ2ครั้งและถ่ายภาพตำแหน่งของวัตถุของกองทัพยูเครนเป็นดาวเทียมรุ่นใหม่และสามารถถ่ายภาพพื้นผิวที่มีความละเอียดสูงได้ยิ่งกว่านั้นสภาพอากาศและช่วงเวลาของวันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้แต่อย่างใดดาวเทียมเรดาร์ใหม่Condor FKA ที่ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรจะใช้สำหรับการลาดตระเวนสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของยูเครนโดยเฉลี่ยแล้วจะบินผ่านยูเครน2ครั้งต่อวันและสามารถที่จะยิงสถานที่ปฏิบัติการทางทหารในระยะเรดาร์ด้วยความละเอียด1เมตรการเปิดตัวยานอวกาศใหม่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาจากวอสโตชินีคอสโมโดมจรวดขนส่งโซยูส 2.1A พร้อมกับแฟร์กัสบนเวทีเปิดตัวจากศู
0ปล่อย14เวลาเที่ยงคืน14นาทีตามเวลามอสโกหลังจากนั้นชั้นบนก็นำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จตามแผนของ Roscosmos อุปกรณ์ดังกล่าวรุ่นที่2ของรุ่นใหม่จะเปิดตัวสู่วงโคจรในปีหน้าดาวเทียมรัสเซียดวงนี้จะได้รับการกำหนดรหัสว่า Cosmos 2569โดย NORAD กองบัญชาการการป้องกันการบินและอวกาศแห่งอเมริกาเหนือ